วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มากันที่ละครที่หลายคนไม่อยากให้จบเลยเพราะว่าเหลือ2ตอนสุดท้ายแล้วสำหรับใต้ล่านะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ถ้าใครได้ดูมันมากใส่กันแบบในงานศพเลยอะงานศพแม่ของอากาศนะคะคุณผู้ชมขาเป็นการปะทะกันระหว่างฝั่งของใต้ล่ากับฝั่งของเปี่ยมยศค่ะคุณผู้ชมแล้วต้องบอกเลยว่าเปี่ยมยศตอนแรกก็รู้สึกว่าอ๋อฉันต้องชนะฉันเป็นฉันนำแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วโดนใต้ล่าซ้อนแผนค่ะเป็นไงเอานักข่าวมารอจับภาพตอนปะทะกันเลยใช่อึ้งไปเลยเออนะฮะนี่ถือว่าเป็นหนึ่งช็อตนะครับที่คนดูเนี่ยรู้สึกพีคมากถอยเลยสั่งถอยเลยเห็นไหมล่ะลูกชายคือกำลังจับคู่กันเลยหีรันกับใต้ล่าเนี่ยคุณผู้ชมสุดท้ายพอนักข่าวมาเอาเราเป็นนักธุรกิจดังอ่ะก็ต้องรีบกลับมันเหมือนมาร่วมงานด้วยปกติผักชีโรยหน้ามากเลยนะเราอุ้ยแรงมากคุณอินมากก็ไม่รู้สึกว่าแบบทำไมทำเงี้ยพอมีสื่อมาปุ๊บคุณก็รีบแบบว่าผ่าตัวเองออกมาเลยอ่ะก็ต้องนิดนึงคุณแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเฉพาะฉากเดือดนี่สุดท้ายเขาก็เอาอากาศกลับบ้านเพราะว่าคือใจอะสภาพจิตใจใต้ล่าเขาขาดอากาศไม่ได้คุณคนเราขาดอากาศไม่ได้นะแล้วจะเอาอะไรหายใจเขาก็เลยพาอากาศไปสูดอากาศต่อไงที่สังขละบุรีโอ้เชื่อไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวต่อไปเนี้ยสังขละบุรีจะสะพานมอญนี่คนแน่นมากตามรอยเลยนะคะเพราะว่าคู่พระนางอ่ะเขาไปโชว์โมเมนต์น่ารักน่ารักกันน่ะดูสิถูกแล้วเนี่ยฮะภาพบรรยากาศคือต้องบอกว่ามันดีมากๆเพราะว่าทั้งต่อธนภพครับแล้วก็เพลงขวัญนะครับใส่ชุดแบบว่าเหมือนคนมอญเป็นคนท้องถิ่นเลยแล้วความน่ารักคือน้องต่อไม่เคยไปสังขละบุรีนี่คือการไปครั้งแรกแล้วไปถ่ายทำคุณไปเที่ยวที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนั่นเองเดี๋ยวให้เจ้าตัวเนี่ยเล่าเบื้องหลังการถ่ายทำให้ฟังดีกว่าครับครั้งแรกเลยครับอยากให้รู้เวลาตื่นมาแต่งหน้าจริงๆ เพลงน่าจะตื่นไม่ตีสองก็ตีสามคือซีนตรงสะพานนะมันรันยาวมาตั้งแต่ใส่บาทซึ่งพี่สันถ่ายจริงตั้งแต่ใส่บาทเพราะว่ามันต้องถ่ายจากก่อนสะพานแล้วก็ถ่ายขึ้นสะพานไปเรื่อยๆสนุกฮะทุกคนต้องถลึงตาเต็มที่ตาจริงคือตอนแรกผมงงคือมีคนพูดคำว่าเนี่ยเดี๋ยวใส่ชุดมอนกันนะในหัวคือแบงค์มันคือชุดยังไงมันคือยังไงแบบไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ารักอะเป็นกิมมิคที่แบบว่าเล็กๆคืออย่างน้อยผมว่าคนดูน่าจะปวดหัวกันมาหลายอาทิตย์ติดแล้วทุกคนควรได้รับยาผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ก็เป็นโมเมนต์น่ะเนาะที่แบบว่าได้ไปสะพานมอญคุณครับเวลารู้สึกเหนื่อยต่อไปก็ไปสังขละบุรีกันดีกว่าพาไปผ่อนคลายพาไปรับอากาศ ดีมันเป็นอีกหนึ่งฉากที่แบบว่าทำให้เราได้แบบว่าโอเคมีฉากฟินบ้างจริงเพราะว่า2ตอนสุดท้ายนี่เข้มข้นมากๆนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการสู้คดีครับคือตอนนี้บอกเลยว่าใต้ล่าเนี่ยคุณเขากลับมาต่อสู้ทุกช่องทางแล้วนะคือเปี่ยมยศกับเถากุหลาบตอนนี้กับหิรันน่ะไม่รู้แล้วว่ากำลังจะโดนอะไรอีกบ้างเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือทางฝั่งหยางเนี่ยใต้ล่าเขาไปถามแล้วว่าหยางมีทนายดีๆแนะนำบ้างไหมแล้วก็มีทนายมาแล้วด้วยทนายมาแล้วเปิดตัวแล้วทนายคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้มีการพูดถึงกันในโลกโซเชียลเยอะมากว่านี่เปิดมาพี่เอี้ยงสาวนีหรือว่าคุ้นๆกันไหมคะคนนี้ที่เขาเรียกกันว่าย่าบายันย่าบายันนะเป็นทนายความที่เก่งในโซเชียลนี่เริ่มพูดถึงเยอะว่ายังไงคดีนี้เนี่ยรับรองว่าใต้ล่าชนะแน่ๆเพราะว่ามีย่าบายันมาเป็นทนายความให้มีทรงอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นหลักฐานเนี่ยจะต้องแอบลอยไปเอามาจะบ้าเหรอคุณไม่ใช่หรอไม่ใช่ย่าบายันนั่นอีกเรื่องนึงค่ะแต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ที่หลายคนเขาฮือฮากันเพราะว่าป้าเอี้ยงสาวเนียเล่นเป็นป้านิ่มในเรื่องร่างทรงในภาพยนตร์ร่างทรงนะคะตอนนั้นก็คือเป็นร่างย่าบายันหลายคนก็เลยบอกว่าอุ๊ยทนายคือป้าเอี้ยงเลยหรอเก่งแน่นอนแต่ไม่ใช่นะคนละเรื่องนะไม่แล้วต่อธนภพอ่ะดีใจมากนะดีใจดีถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเพราะนั้นนะต้องติดตามครับ2ตอนสุดท้ายครับในเรื่องคดีชนแล้วหนีหิรันนี่คือตัวแปรสำคัญจะได้ไปต่อหรือเปล่าก็ต้องติดตามครับ2ตอนสุดท้ายกับใต้ล่านะครับวันพุธและพฤหัสบดีหน้า 20:20 ทางช่องวัน31นะครับส่วนใครที่อยากจะรู้เรื่องราวใน2ตอนสุดท้ายก่อนวันอาทิตย์นี้เรียนเชิญไปเจอกับนักแสดงนำจากใต้ล่าได้นะครับในกิจกรรมดีๆครับแบบ Exclusive One Day Meet with ใต้ล่านั่นเองครับคุณจะได้พบกับต่อธนภพเพลงขวัญนัตยาไบนรพัฒน์เบนเลวิยานานพร้อมกับ2หนุ่มจากเวที The Star Idol นะครับบูมสหรัฐและโอนัสสุทธาครับเจอกันได้ครับ
17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นครับเป็นต้นไปที่ชั้น MDM Quartier นั่นเองครับใช่แล้วค่ะไปเจอกันนะ อยากจะให้แบบว่าไปเจอกันแล้วแบบมีโมเมนต์มาดูละครกันต่อใน2ตอนสุดท้ายจริงครับใช่ค่ะก็ยินดีคนที่ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์ไปร่วมงานนี้ด้วยแล้วกันนะครับใช่ค่ะ